Good morning, good evening, everyone. สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ค่ะก็เป็นวันที่ตื่นเต้นสำหรับลุงจอนค่ะอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อเช้านี้เองค่ะวันอาทิตย์ลุงจอนจะพาน้องแชมเปี้ยนและ33ขี่รถ ATV รอบหมู่บ้าน1รอบค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะแชมเปี้ยนจะส่งเสียงดังไปตลอดทั่วหมู่บ้านเลยค่ะทั้งสองเธอจะชอบมากเลยค่ะกับรถ ATV กับยืนบนหลังรถพ่วงอย่างนั้นนะคะค่ะแชมเปี้ยนจะส่งเสียงแบบนั้นละค่ะตื่นเต้นมากค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งรอบก็กลับบ้านค่ะแฮปปี้ด็อกค่ะแชมเปี้ยนแอนด์33และ33จากนั้นลุงจอนก็ขี่เอารถพ่วงไปเก็บไว้ที่โกดังเก็บของนะคะแกก็เลยขี่ ATV กลับไปไว้ที่โรงรถหน้าบ้านก็เตรียมพร้อมที่จะทำความสะอาดรถ ATV ด้วยค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ของเมื่อวานตอนบ่ายค่ะลุงจอนแก้ปัญหากับกล้องถ่ายรูปรูมิก G90 ไม่ได้ค่ะก็เลยกลับไปหาน้องที่ร้านเพื่อขอคำแนะนำค่ะนี้เราไปตอนช่วงบ่ายค่ะเมื่อวันเสาร์ค่ะคนเยอะมากค่ะที่ศูนย์การค้าค่ะนี่ก็คุณฟิลเขาก็เป็นผู้สาธิตให้ดูค่ะก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือทุกคนก็ให้ความรู้ต้อนรับเป็นดีค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะคุณฟิลคุณเอแล้วก็คุณชัยด้วยค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องนะขอโทษนะคะป้าจำผมไม่ได้ครับชื่ออันนี้คุณฟิลค่ะแกก็มีประสบการณ์มีความรู้มากค่ะเพราะว่าแกทำงานกับบริษัทนี้มานานเกิน10ปีค่ะแกเพิ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนเช้าของวันนี้เองค่ะก็ยินดีที่ได้รับทราบนะคะคุณฟิลค่ะกล้องถ่ายรูปจะต้องติดตั้งกับกิมโบลไรเดอร์ค่ะคือไม้กันสั่นนะคะมันจะทำให้กล้องมีเสถียรแล้วก็เวลาภาพออกมาจะสวยค่ะอันนี้ก็คุณเอค่ะคุณเอก็มาสาธิตให้ลุงจอนอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ของเมื่อวานค่ะก็กลับบ้านมาด้วยความที่แน่ใจว่าทุกอย่างจะโอเคทำงานได้เป็นปกติก็ดูเหมือนว่าจะขาดไปอีก 20% ค่ะที่มันไม่ปกติค่ะก็เลยวันนี้ตอนช่วงบ่ายนี่เองค่ะเพิ่งกลับเข้าไปอีกค่ะก็เลยไปสอบถามวันนี้ก็น้องเอค่ะน้องเอก็เป็นคนให้บริการค่ะขอบคุณมากนะคะน้องเอสวัสดีทุกท่านที่ชมคลิปของสุภาลักษณ์ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ